Starbucks และ Vanua ค่ะกำลังร่วมมือกันที่จะสร้างโครงการนำร่องเพื่อที่จะวิจัยการใช้และประเมินศักยภาพของสถานีปฏิบัติการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ร้าน Starbucks ทั่วทุกสาขาในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเป็นยังไงแล้วทำให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นมากมายแค่ไหนเดี๋ยววันนี้หมูมาเล่าให้ฟังค่ะในส่วนหนึ่งของแผนนำร่องนี้นะคะ Volvo จะติดตั้งแท่นชาร์จแบบเร็วด้วยกระแสไฟฟ้าตรงของแบรนด์ Volvo จำนวน60แท่นที่ร้าน Starbucks จำนวน15แห่งตลอดเส้นทาง 1,350 ไมล์จากนครแดนเวอร์ถึงสำนักงานใหญ่ของ Starbucks ที่นครซีแอตเทิลค่ะทั้ง Volvo และ Starbucks ค่ะเขาก็จะมาคอยสอดส่องดูแล้วก็ประเมินการใช้งานของผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้าว่าจะสามารถขยายโครงการนี้ไปยังสถานที่อื่นๆได้ยังไงบ้างเบื้องต้นนะคะคาดว่าการติดตั้งแท่นชาร์จจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ค่ะและสถานีชาร์จของ Volvo จะเปิดให้บริการแก่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีบัญชีการใช้งานหรือว่าแอคเคาท์การใช้งานส่วนเจ้าของรถยนต์ Volvo นะคะสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกสถานีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะจ่ายแต่ว่าจ่ายเป็นราคาพิเศษค่ะพวกโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคของการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ค่ะเพราะว่าถ้าซื้อรถมาแล้วไม่รู้จะไปชาร์จที่ไหนคนซื้อก็จะรู้สึกลำบากใจค่ะทำให้เหล่าบริษัทรถยนต์และผู้ผลิตแท่นชาร์จไฟฟ้าต้องออกมาทำโครงการเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างๆเพื่อศึกษาการใช้งานและติดตั้งแท่นชาร์จทั่วสหรัฐอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือในเรื่องของตอนนี้ก๊าซแพงมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลของรัสเซียบุกยูเครนนั่นเองแต่นอกจากราคาก๊าซจะแพงแล้วราคาไฟฟ้าก็พุ่งสูงมากด้วยเหมือนกันนะคะและเหตุผลที่หลายๆคนคิดว่าการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าถูกกว่าการเติมน้ำมันตอนนี้ทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างคะหลังจากที่โมได้ลองศึกษาตัวเลขนะคะเปรียบเทียบราคาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและการเติมน้ำมันเนี่ยก็พบว่าแม้ราคาไฟฟ้าจะสูงขึ้นก็ยังถูกกว่าราคาน้ำมันอยู่ดีค่ะนี่ก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV มาแรงมากๆแล้วหลายๆคนก็อยากจะปันใจไปซื้อ EV แล้วตอนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะและข่าวดีของคนไทยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะก็เลยมีการสนับสนุนให้ลดราคารถยนต์ไฟฟ้าลงค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยเชื่อว่าหลายๆคนหลังจากดูรายการนี้แล้วนะคะรีบพุ่งตัวไปจองรถไฟฟ้ากันเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนจะไปค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด Subscribe AC Connect เป็นช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี TikTok ฝากไป follow กันด้วยนะที่สำคัญแล้วก็อย่าลืม LINE OA ของ AC Connect เพียงพิมพ์ @AEC Connect คุณก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะต้องรีบไปจองรถไฟฟ้าค่ะสวัสดีค่ะ